เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตของคนสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมโดยรวมนั่นคือไฟป่าครับทีนี้เราเป็นรายการทางวิทยาศาสตร์เราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่จัดการกับไฟป่า ว่าในต่างประเทศนะครับเขาไปไกลถึงไหนแล้วนะครับแล้วรายการนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับคิดว่าบ้านเราน่าจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นมาดูกันว่าไฟป่าเกิดจากอะไรในมุมมองเชิงวิชาการแน่นอนว่าต้องมีตัวที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหญ้านะครับหรือว่าพุ่มไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวที่จุดไฟขึ้นมานะครับเช่นฟ้าผ่าในต่างประเทศนี่เยอะเลยในบ้านเราเนี่ยอาจจะน้อยหน่อย ความร้อนนะครับหรือก็จะคนครับที่ไปก่อกองไฟแล้วไม่ดับบุหรี่เป็นต้นเกิดเป็นไฟขึ้นมาแน่นอนปัจจัยทางอุตุนยิยมวิทยาก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นลมนครับหรือความแห้งแล้งต่างๆอุณหภูมิและความชื้นเพาว่าโลกร้อนเกี่ยวไหมเกี่ยวแน่นอนครับพบว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นโอกาสเกิดไฟป่าก็มากขึ้นดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพันธุ์พืช ได้ระบุสาเหตุของไฟป่าในบ้านเราเช่นการเก็บหาของป่าจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตรแกล้งจุดประมาทเลินเลอล่าสัตว์เลี้ยงสัตว์คือขนองต่างนะครับแล้วก็บอกว่ากรณีของเก็บหาของป่าเนี่ยมากสุดเลยแล้วอันดับต่างๆก็เรียงมาแบบนี้ทีนี้ผลกระทบไฟป่าจากกรมอุทยานถึงชาและสัตว์ป่าเช่นกันปกติแล้วเนี่ยเราจะมองในแง่ลบส,ส่วนใหญ่ครับเช่นเกิดมลพิษพวกฝุ่นควันต่าง สังคมพืชเกิดการเปลี่ยนแปลงดินเสื่อมระบบนิเวศขาดความชุ่มชื้นต่างๆสัสตว์ป่าล้มตายเป็นต้นแต่จริงๆแล้วไฟปาฟ่ายังมีแง่บุมบวกเช่นกันนะครับไฟป่าในบางระบบนิเวศเนี่ยเป็นตามวัฏจักรของเขาซึ่งทําให้เกิดการกําจัดพวกเศษพืชนะครับต่างๆที่ตายผุพังไปทําให้พืชชิดใหม่เกิดการเติบโตขึ้นมาได้นะครับเป็นการให้รีนิวเวลนะครับฟื fruit ้นฟูขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งเป็นการปลดปล่อยสารอาหารนะครับลงสู่พื้นดิน เกิดแหล่งลักและธาตุอาหารใหม่ๆพืชสัตว์บางชนิดก็ต้องการพื้นที่ที่โล่งๆนะครับหลังจากไฟป่าแล้วมีการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็พืชบางชนิดนะครับเราไปค้นดูก็ได้นะครับต้องการเงื่อนไขาจากไฟป่าเพื่อการเติบโตและบางครั้งการเกิดไฟป่าในปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะครับเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในอนาคตด,ด้วยทีนี้ในแง่ของเทคโนโลยีผมลองจัดมาเป็น5กลุ่มนั่นคือระบบเตือนภัยล่วงหน้า การทํานายและการสร้างแบบจําลองเพื่อทํานายไฟป่าครับการสื่อสารแล้วก็การที่ประสานงานกันและเครื่องมือเครื่องไม้ทางด้านการเรียกว่าต่อสู้กับไฟป่าและสุดท้ายคือการฝึกอบรมเพื่อที่จะรับมือกับไฟป่าเรามาดูอย่างแรกกันครับว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยทำไงได้บ้างจินตนาการนะครับว่าถ้าเรามีดาวเทียมบนท้องฟ้านะครับมีโดนอยู่บินเหนือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไฟป่า เช่นป่าที่มีความดมสมบูรณ์มากๆอย่างในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นพื้นที่เกิดไฟป่าบ่อยแทบทุกปีเลยก็มีการสร้างระบบขึ้นมาเรียกฟูเรโกนะครับฟูเรโกนี่ไฟเออร์เอเจนซี่เอสติเมเตอร์นะครับก็คือตัวที่ประมาณว่าจะเกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดไฟเร่งด่วนนะครับโดยใช้ดาวเทียมแบบ Geosynchronous g e o s y n c h r o n o u s ous, เนี่ยเป็นดาวเทียมที่มีวง,วงโคจรเนี่ยหนึ่งรอบเท่ากับการหมุนของโลก1 1รอบเช่นกัน แต่ไม่จาเป็นต้องอยู่บนเส้นสูตรนะครับถ้าเป็นเส้นสูตรเนี่ยเรียกว่า Geo Stationary นะครับดาวเทียมพวกนี้ก็จะรับข้อมูลจากโดรนและข้อมูลอื่นขึ้นมาและประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อที่จะดูว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงที่เกิดไฟป่าแล้วก็อาจจะใช้อลกอริทึมของ AI เข้าไปช่วยว่าเอ็กบางทีความร้อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการความร้อนที่เกิดจากอย่างอื่นนะครับสายอื่นไม่ใช่ไฟป่าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดประเมินแล้วเป็นไฟป่าเนี่ยก็ต้องเรียกว่าส่ง เข้าไปจัดการอาอุปกรณ์ต่างไปจัดการเช่นภาคพื้นดินนะครับมีการขนคนเข้าไปอุปกรณ์ต่างเข้าไปภาคอากาศอาจจะมีการส่งโดรนส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปนะครับทิ้งน้ําเป็นต้นภาพนี้แสดงการทํางานของระบบฟูเอโกคร่าวๆคืออย่างนี้ครับเวลาเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถตรวจจับรังสีความร้อนได้ที่เรียกรังสีอินฟราเรดทีนี้รังสีอินฟราเรดเนี่ยจริงๆแล้วมาจากสิ่งที่มีเรียกว่าอุณหภูมิทั้งหลาย แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าน้ําและก็คาร์นไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยมันดูดกลืนพวกรังสีอินฟราเรดไปนะครับดังนั้นมันจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นที่เราสามารถที่จะตรวจจับความร้อนได้อย่างเหมาะสมเช่นในช่วงประมาณสัก3.8ถึง3.99นะครับไมครอนช่วงนี้เป็นช่วงที่ตรวจจับว่าน่าจะเกิดไฟป่าหรือเปล่าและอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วง8.95ถึง9.2นะครับประมาณนี้นะครับ เพื่อจะเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะจริงๆมันเกิดจากไฟป่าหรือว่าเกิดจากการสะท้อนของแสงเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะครับทำให้สามารถที่จะแยกแยะได้อย่างแม่นยํามากขึ้นว่าไฟป่าเกิดที่ตําแหน่งไหนจะจัดการถูกต้องนะครับทีนี้จากฟ้าลงมาสู่ภาคพื้นดินบ้างจินตนาการว่าในป่าแห่งหนึ่งนะครับเราติดเซนเซอร์ที่ตรวจวัดสิ่งที่เกิดจากไฟป่าเช่นเกิดพวกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไหม นะครับมีความชื้นลดลงไหมเกิดควันไฟไหม้เป็นต้นนะครับติดขึ้นไปอย่างกระจายนะครับกระจายกระจายไปแล้วเชื่อมต่อกับข้อมูลนั้นกับอินเทอร์เน็ตนะครับโดยผ่านเกตเวย์ต่างๆเข้าสู่การประมวลผลดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีระบบที่เตือนภัยล่วงหน้าว่าจุดไหนที่เป็นฮอสปอตคือเกิดความร้อนขึ้นมาก็เข้าไปจัดการจุดนั้นก่อนนะครับระบบนี้ก็ต้องใช้ว่า IoT นะครับอ n t e r n e t of t h i n g สเนี่ยนะครับเข้าไปประกบกับ ต้นไม้หรือว่าพื้นที่ต่างๆแต่ว่าจุดสําคัญคือแบตเตอรี่จะต้องใช้พลังงานขั้นต่ําเพื่อให้ไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งเนี่ยมีต้นทุนสูงพอสมควรนะครับนี่เป็นระบบที่ในต่างประเทศเริ่มมีการใช้งานกันบ้างแล้วอีกเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจใช้วิธีการทงวิสัยแบบนี้ครับเสียงเนี่ยคือการสั่นสะเทือนของอากาศทีนี้ถ้าอากาศมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเช่นร้อนขึ้นนะครับจากไฟป่าเนี่ยความเร็วของเสียงก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นหากว่าติดตั้ง อุปกรณ์ที่ส่งเสียงนะครับเป็นแหล่งกําเนิดตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อไฟป่าขึ้นมาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นระบบเรดาร์นะครับตรวจจับคลื่นเสียงนี้นะครับอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ตั้งไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดไฟป่าขึ้นมาอากาศร้อนขึ้นในเวลาน,นั้นเสียงความเร็วเปลี่ยนไปนะครับเรดาร์ก็ตรวจจับได้แล้วก็ประเมินว่าเกิดไฟป่าหรือไม่ถ้าเกิดก็เข้าไปจัดการ นแน่นอนว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลที่แม่นยําเพียงพอนในอดีตเปรียบเทียบปัจจุบันเนี่ยพวก AI ต่างๆเข้ามาช่วยได้ในการสกรีนว่าเกิดหรือไม่เกิดไฟป่าแล้วก็ในที่สุดมนุษย์ตัดสินใจว่าจะดำเนิเนนนิการอย่างไรนะครับระบบนี้นะครับก็อย่างที่เด้ทราบคือใช้การตรวจจับคลื่นเสียงโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็สามารถกินพื้นที่ได้ประมาณ20ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็สแกนทุกๆประมาณสักไม่กี่นาที2อสามนาทีต่อครั้งต่อรอบนะครับ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านำาข้อมูลนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นแผนที่ความร้อนการใจความร้อนพูดง่ายคือหาฮอสปอตว่าจุดไหนเป็นจุดที่อาจจะเกิดไฟป่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงมากหรือน้อยต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นภาพจากการจําลองว่าถ้าระบบทํางานจะเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูกันว่าในการทํานายนะครับแล้วการสร้างแบบจําลองเพื่อที่จะทานายก่อนว่าอาจจะเกิดไฟป่าขึ้นมาได้เนี่ยเป็นอย่างไรกันหากว่าเรารู้ว่าไฟป่าเกิดขึ้นที่ตําแหน่งหนึง่ง แน่นอนว่าปัจจัยที่ทําให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามไปมีหลายอย่างเช่นเชื้อเพลิงทิศทางลมความชื้นบริเวณนั้นเป็นต้นดังนั้นการที่เข้าไปจัดการไฟป่าเนี่ยจะดีไม่น้อยหากว่าสามารถทํานายว่าไฟป่าจะลุกลามอย่างไรนะครับนั่นคือหาพฤติกรรมของมันออกมาให้ได้ว่าทิศทางไหนที่มันเคลื่อนที่ไปไปเร็วแค่ไหนแผ่กว้างแค่ไหนในวลาต่างๆนะครับจุดต่งตางๆนี้บริเวณน,นี้ก็จะถูกจัดการด้วยเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าแม้แต่เครื่องมือเครื่องมือต่างเช่นโดรนเข้าไป นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ในการสร้างแบบจําลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของไฟป่าผมนําภาพนี้มาให้ดูนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเชื้อเพลิงไฟป่าในต่างประเทศมีการแมปหรือว่าสร้างแผนที่ขึ้นมาว่าพวกสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงของไฟป่า,าต่างนะครับไม่ว่าจะหญ้านะครับป่าละเมาะเศษซากไม้ต่างเนี่ยมันกระจายตัวอยู่อย่างไรบางบริเวณหนาแน่นมากบางบริเวณหนาแน่นน้อยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ลงไปละเอียดยิบเลยนะครับบางบริเวณอาจจะไม่มีดังนั้น เมื่อมีเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ไฟไปที่ไหนก็อ,อาจจะเกิดการลุกลามที่นั่นตรงไหนไม่มีเชื้อเพลิงโอกาสก็จะน้อยมากเป็นต้นนะครับดังนั้นหวังว่าในบ้านเราเนี่ยในอนาคตอาจจะมีแผนที่ทํานองนี้ขึ้นมาอย่างละเอียดขึ้นคราวนี้มาดูกันนะครับว่าในการสื่อสารและการประสานงานในการจัดการไฟป่าเนี่ยทำอย่างไรบ้างในพื้นที่ที่คนเข้าไปไม่ได้แน่นอนการส่งอุปกรณ์เข้าไปเช่นโดรนจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่เสี่ยงต่อเรื่องชีวิตนะครับในแง่ของความปลอดภัยต่าง แล้วก็โดรนพวกนี้สามารถติดตั้งกล้องที่จับภาพธรรมดาหรือว่าตั้งตั้งกล้องที่จับภาพความร้อนได้เป็นปกติในเวลากลางคืนโดรนก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าสามารถบินเข้าไปได้อย่างปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะแมปหาพื้นที่ที่เกิดไฟป่าขึ้นมาภาพนี้เป็นการนําเอาระบบโดรนนะครับมาบวกกับความจริงเสริม augmented reality อันนี้คิดโดยบริษัทโบอิงนะครับคืออย่างนี้ครับสมมติว่าบริเวณหนึ่งเกิดไฟป่าขึ้นมาปับ๊บแน่นอนว่าการส่งคนเข้าไปเนี่ยไม่มีทางควบคุมพื้นที่ทั้งหมด แล้วบางทีเข้าไปแล้วเนี่ยการสื่อสารจะยากมากเลยนะครับดังนั้นจะดีไม่น้อยหากว่ามีใครก็ตามนะครับสักกลุ่มหนึ่งเห็นภาพรวมว่าในพื้นที่นั้นนะครับที่ใช้ AR จําลองมานะครับการลุกลามของไฟป่าเนี่ยเป็นไปอย่างไรแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างที่ส่งเข้าไปเนี่ยกระจายตัวอย่างไรนะครับเป็นการใช้โดรนบวกกับ AR นะครับความจริงเสริมเข้าไปผนวกกันแล้วก็บวกกับอัลกอริทึมของ AI เข้าไปช่วยเพื่อที่จะประเมินว่า ต้องจัดการที่ไหนอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคราวนี้มาถึงอุปกรณ์ต่างๆบางอย่างที่สําคัญในการรับมือไฟป่าอาจจะเห็นกันบ้างแล้วในข่าวนะครับเวลามีไฟป่าต่างก็มีการทิ้งน้ําลงมาเขาเป็นการรวมชื่อนะครับของเฮลิคอปเตอร์กับบักเก็ตคือถังน้ำนะครับเรียกเฮลิบักเก็ตเป็นต้นจริงไม่จำเป็นต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้เป็นเครื่องบินเป็นโดรนอะไรก็ได้นะครับเฮลิบักเก็ตเนี่ยเป็นคําเฉพาะนะครับในอเมริกาเอกชนได้เรียกว่าสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาคิดถึงรถถังนะครับ และยอ่อส่วนขนาดรถถังลงมาแต่แทนที่จะยิงอาวุธนะครับก็เป็นการฉีดน้ําขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะต้องทนทานต่อเรียกว่าแรงกระแทกความร้อนมากๆเลยสมบุกสมบันมากแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานอาจจะถึง20 2 0บชั่วโมงเป็นต้นนะครับแล้วพ่นน้ําได้ไกลมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับพ่นน้าได้ไกลมากในกรณีของตัวนี้ที่นําให้ดูเนี่ยเป็นการพ่นน้ําเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นมองภาพกว้างจริงเนี่ยอาจจะเป็นการพ่นสารเคมีอื่นเช่นโฟมต่างๆเพื่อดับไฟก็ได้ มาดูสารเคมีกันนิดหนึ่งนะครับเคมีเนี่ยมีส่วนสําคัญมากในการช่วยเลื่องไฟป่าถ้าแบ่งอาจจะแบ่งได้หลายอย่างแต่จะมี2กลุ่มที่ค่อนข้างโดดเด่นแบบหนึ่งเรียกว่าโฟมโฟมเนี่ยช่วยดับไฟยังไงโฟมเนี่ยจะเข้าไปเคลือบผิวป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงเช่นพวกใบไม้กิ่งไม้ต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโฟมเนี่ยจะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงจากการดูดซับความร้อนไปนะครับแต่จะมีกลไกหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเวลาเราเห็นเครื่องบบินโปรรยสาาเคมเมีมี่งทได โปรยไปเพื่อที่จะทําแบบโฟมนะครับแต่โปรยไปก่อนหน้าที่ไฟป่าจะลุกลามกลไกเป็นแบบนี้ครับเรามีสารเคมีนะครับชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อสารเคมีชนนี้ทาเป็นยาก,กับเซลลูโลสนะครับเกิดเป็นสารเคมีอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาตัวนี้เมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นเรียกว่าชานะครับชาเนี่ยมันจะเคลือบผิวพวกต้นไม้ใบไม้ต่างทาให้การลุกลามของไฟเนี่ยยากขึ้นติดไฟยากนั่นเองดังนั้นสารเคมีที่โปรยไปเนี่ย บางครั้งโปรยไปที่ไฟเลยนะครับแต่บางทีโปรยเพื่อดักหน้าถ้าเรารู้ทิศทางที่ไฟจะเคลื่อนไปโปรยดักหน้าไว้ก่อนเพื่อหยุดหรือว่าชะลอการติดไฟของต้นไม้ไปไม้อุปกรณ์ที่สำหรับบุคคลนะครับเรียก PPE Personal Protection Equipment แน่นอนว่าพวกชุดต่างๆต้องมีความทนทานกันไฟได้กันความร้อนกันฝุ่นไม่ขาดง่ายเป็นต้น,นครับอันนี้คงพอเข้าใจกันได้ดี อันนี้เป็นอะไรที่นาผมมาให้ดูเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวคือถ้าเกิดว่าจวนตัวแล้วจะทําอย่างไรนักผจนเพลิงหรือว่านักดับไฟป่าในต่างประเทศเขาจะมีถุงเรียกว่าไฟเชลเตอร์นะครับซึ่งแปลว่าถ้าไฟมันเข้ามาแล้วก็ถูกล้อมไม่หมดเลยเราหนีไปไม่ได้จริงเนี่ยก็จําเป็นต้องเข้าไปอยู่ในเรียกว่าแคปซูลคล้ายๆดักแด้นะครับซึ่งกันความร้อนแล้วก็ในการที่จะไปอยู่เนี่ยก็จะมีมาตรการขั้นตอนต่างๆครับหน,หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคน การจัดเรียงเนี่ยก็สําคัญมากเลยนะครับต้องหันเท้าไปทิศทางหนึ่งไฟทิศทางหนึ่งเป็นต้นนะครับจะมีขั้นตอนการใช้งานของมันอยู่อันนี้เรียกว่าสุดท้ายแล้วที่จะป้องกันชีวิตของคนเพื่อไม่ให้ได้บอันตรายนั่นเองสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมเรื่องไฟป่าผมนําตัวอย่างมาตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจให้ดูนะครับในต่างประเทศมีเรียกว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งเรียกว่า smoke jumper นะครับกลุ่มนี้ทําอะไรกลุ่มนี้จะทําหน้าที่กระโดดร่มลงไปในบริเวณที่ เกิดไฟป่าเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยส่งคนเข้าไปไม่ได้คนกลุ่มนี้สโมกจัมเปอร์กลุ่มนี้เนี่ยจะถูกเทรนมาถูกฝึกมาอย่างดีเลยในการรับมือไฟป่าเพราะฉะนั้นจิตใจร่างกายเข้มแข็งมากนะครับแล้วรู้วิธีการต่างๆทีนี้แน่นอนว่าเราไม่สามารถฝึกคนกลุ่มนี้สโมกจัมเปอร์เนี่ยในสภาพจริงได้ดังนั้นอาจจะใช้ Virtual Reality VR เนี่ยนะครับในการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วให้ส m o k จัมเปอร์เนี่ยกระโดดเข้าไปนะครับจากเครื่องบินนะครับลงไปหรือจากคอปเตอร์เนี่ยลงไปเพื่อไปจัดการรับมือ แล้วก็ประสานงานกับคนอื่นว่าจะต้องทําอย่างไรตามแผนที่ได้วางไว้หรอต้องปรับแผนอย่างไรเป็นต้นนะครับนี่คือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง V R ในการที่จะฝึกคนในการรับมือไฟป่าเมื่อฟังทั้งหมดไปแล้วนะครับจริงๆเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างท่านันเองยังมีมากมายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมนํามาให้ดูเฉพาะบางอย่างที่น่าสนใจกลับมาคําถามที่ประเทศไทยของเราเวลาเกิดไฟป่าแต่ละครั้งเนี่ย เราก็จะมีพูดการพูดถึงการสร้างแนวป้องกันไฟมีคนที่ว่าไปน้ําไปดับเป็นต้นนะครับแต่ว่าน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นเทคโนโลยีที่ค่อนเทนต์ไฮเทคในการจัดการผมมองว่ายูเรกาอีพีนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเตือนนะครับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นและประชาชนอย่างเราเนี่ยนะครับเวลาดูแล้วเนี่ยอาจจะผลักดันเชิงนโยบายนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องหอน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนใจเรื่องของเทคโนโลยีรับมือไฟป่าทั้งนี้เพื่ออะไรครับ ก็เพื่อที่ว่าประสิทธิภาพในการจัดการไฟป่าจะดีขึ้นลดความเสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเองและนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีรับมือไฟป่าที่นำมาให้ชมกันในรายการยูเรกาครับพบกับยูเรกาเรื่องต่อไปใน EP หน้าับครั้งนี้สวัสดีครับใช้ PBS Podcast View the world via the voice